เอาละครับและนี่คือวันที่3ในเกม Project Slayer ห่างหายกันไป9เดือนวันนี้ก็กลับมาแล้วครับพร้อมความเบียวที่มากกว่าเดิมใครที่รับความเบียวของกูไม่ได้ก็ปิดคลิปไปได้เลยนักกล้าสุดที่แข็งแกร่งทอมมี่ออนอตไอ้แฮมวัยรุ่นหาร้านเติมโรบัคอยู่หรือเปล่าครับเอาเลยครับถ้าพูดถึงร้านเติมโรบัคราคาถูกตรงที่นี่เลยครับมารูช็อปครับร้านนี้บริการดีจริงครับรวดเร็วทันใจแฮมโรบัคยังคุ้มมากๆครับเอพีเซิร์ฟเวอร์ละที่เลท8เลยความเดิมตอนที่แล้วผมนะครับเข้าไปสมัครสอบแต่ว่าก็เกิดเหตุขัดข้องครึ่งขัดข้องนั่นก็คือผมไม่สามารถที่จะเข้าสอบได้ฝึกซ้อมจิตใจมาอย่างแน่วแน่ถึงแม้ว่าผมเสียใจมากครับผมรอตั้ง5ชั่วโมงฮะพีพีเฟลเราทำไงอะแต่มันก็ไม่มีปัญหาครับถ้าผมเข้าไปสอบตอนนั้นแล้วก็ด้วยเลเวลของผมนั้นผมอาจจะต้องตายและความฝันของผมอาจจะไม่เป็นจริงคุณสมิก็จะกลายเป็นแม่ไม่แต่กูยังไม่ได้เป็นแฟนกับเขาเลยนี่ว่าอนาคตไงและตัดฉากครับเพื่อป้องกันการเสียชีวิตของผมอย่างกระทันหันผมจะต้องกลับมาฝึกใหม่ที่หมู่บ้านเดิมลุยฝึกทั้งวิชาดาบความทนทานของร่างกายอ้าลุยแต่ตอนที่ฝึกอยู่ที่นี่ยันเช้านั้นผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆตรงน้ำตกมันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในเข้ามาได้เฉยเลยพอเดินเข้าไปลึกในถ้ำผมเจอกับชายหนุ่มสวมหน้ากากอยู่คนหนึ่งผมว่าไม่น่าจะหนุ่มแล้วนะครับน่าจะแก่นังงอกเดี๋ยวไหนเด็กนี่คุณคือใครครับฉันมีชื่อว่าอุโรโกเดกิถ้าสามารถสอนปานวารีให้เธอได้นะปานวารีถ้าผมเรียนมันผมจะแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าล่ะแน่นอนสิท่านอาจารย์ผมขอนับถือไม่ได้สอนฟรีหรอกนะไม่ต้องขอบคุณฮะจ่ายมา 5,000 เพื่อเล่นทดสอบบทเรียน 5,000 เดิมทีกูก็เป็นเด็กกำพร้าอยู่แล้วผมจะเอาเงินมาจากไหนหาไม่ได้ก็ใส่หัวไปซะด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องหาตังค์ 5,000 ด้วยการขายไตไปข้างหนึ่งไตข้างหนึ่งกูมีมูลค่า 17,000 เท่านี้ก็มีเงินเพื่อจะแข็งแกร่งขึ้นช่วงฝึกหนักอาจารย์ครับขอคำแนะนำด้วยไปฟันหินให้แตกซะเร็วกว่านี้ภารกิจต่อไปละครับจงไปหาผลึกเรื่องแสงมาให้ข้าซะได้ครับทำไมปัญหาไม่เจอวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าจูยุสิทธิ์กลับมาแล้วครับท่านอาจารย์นี่คือผลึกที่ท่านต้องการครับขอพักเอาละการฝึกต่อไปเริ่มขึ้นได้เป่าน้ำเต้าซะครับและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไป2ปีต่อมามนุษย์ข้าอยากกินมนุษย์ปานวารีกระบวนท่าที่หนึ่งดาพาวารีมันไม่จบหรอกข้ากินมนุษย์ปานวารีกระบวนท่าที่สองกังหันน้ำปานวารีกระบวนท่าที่สี่น้อยนะแกลงทะเลปานวารีกระบวนท่าที่เจ็ดอย่าจำค้างสะท้อนข้าตรงนี้แหละท่านี่เป็นแค่มนุษย์แท้ๆดาพาวารีท่านอาจารย์ครับผมกลับมาแล้วผมทำภารกิจที่ท่านอาจารย์ให้สำเร็จแล้วครับกายกำจัดอสูรแต่ที่ต้องแอปเป็นคนที่เท่เดี๋ยวจริงๆแล้วผมเท่อยู่แล้วผมเป็นคนที่เย็นชามากเลยนะครับเมื่อกี้นี้นะครับท่านอาจารย์อย่ามัวแต่โม้อยู่เลยนะตอนนี้เจ้าก็ฝึกเสร็จแล้วออกไปตามทางของตัวเองเถอะเดินตามทางเส้นทางเถอะครับอาจารย์ผมจะไม่มีความรู้ทั้งนี้เอาละครับคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับผมฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งนะครับเจอเพื่อนร่วมทางมากมายจริงๆก็เจอคนเดียวแหละแล้วก็ออกฝึกฝนไปตามชีวิตประจำวันครับแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมาจนผมได้เรียนรู้ทุกกระบวนท่าของปานวารีแต่ก็ยังไม่สำเร็จสักทีเดียวนะครับพอตอนนี้ผมยังขาดกระบวนท่าสุดท้ายอยู่กระบวนท่าที่10แต่นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตละครับที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้ผมนั้นออกไปข้างนอกเพื่อฝึกฝนและตอนนี้ผมก็กลายเป็นหนึ่งในหน่วยดาบพิฆาตอสูรแล้วก
็ต้องเล่าย้อนความไปเมื่อ1ปีที่แล้วอ่ะนะ1ปีก่อนหน้าวันคัดเลือกนักล่าอสูรการทดสอบได้เริ่มต้นขึ้นแล้วขึ้นมายืนข้างบนด้วยค่ะตื่นเต้นชะมัดสอบดาบพิฆาตอสูรเพื่อจะได้เป็นหน่วยนักล่าอสูรกูนึกว่ากูสอบฮันเตอร์เนี่ยฮันเตอร์ไอ้ฮันเตอร์อยู่ดูเพลงซิเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่มีเพลงใช้ไปก่อนเหมือนว่าในการทดสอบครั้งนี้ก็จะมีคนมาทดสอบกับเราด้วยนะครับไล่หัวหมูป่าบ้านี่มันอะไรวะเนี่ยแล้วภารกิจแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้นผมเอาจากจุดสตาร์ทนะครับเพื่อมาคุยกับเธอคนนี้หลังจากนั้นนะครับเธอก็จะให้เราไปหาดาบที่สูญหายแน่นอนว่าระหว่างทางนั้นก็อันตรายมากๆครับเพราะว่ามีกับดักมากมายที่หน่วยวิเคราะห์อสูรได้จัดเตรียมไว้แต่ตลาดจากเจ้าอสูรก็ยังไม่ค่อยมีครับเพราะว่านิ่งต่อกับวันแสงอยู่ค้นหาอยู่นานครับและในที่สุดก็เจอแล้วครับอาวุธที่สูญหายผมนี่มันเก่งจริงๆเลยกูตามเข้ามาแต่แล้วอันตรายก็ได้คืบคานเข้ามาผมเจอกับปีศาจแปลกๆนะครับที่มีรูปร่างใหญ่ท้วมในตัวของมันมีมือหลายมือมากถ้าผมมาคนเดียวผมต้องตายแน่ๆครับมันเข้ามาดักทางแต่ว่าพวกเราสามารถหนีรอดจากมันมาได้ครับมนุษย์หนีไปไหนผมเริ่มเชื่อแล้วครับว่าที่นี่อันตรายมากดีที่จากเจ้าปีศาจอ้วนมาได้แต่ตอนนี้ก็ต้องช่วยคุณนักล่าสุดที่อยู่ข้างบนกำจัดเจ้าสกุไรเดมอนโชคดีที่พวกนี้อ่อนแอจึงจัดการได้อย่างไม่ยากเย็นนักหลังจากกำจัดเจ้าอาสูรสกุไรเสร็จเรียบร้อยก็มารับเควสใหม่ครับตรงนี้นะครับคุณนักล่าอสูรขอให้เราช่วยไปหาอาหารมาให้เขากินทีได้เลยครับคือต้องอธิบายก่อนว่าในการสอบแต่ละปีนะครับไม่เหมือนกันและในปีนี้คือการเดินไปตามที่ต่างๆนะครับที่มีการมาร์กไว้และทำภารกิจตามที่กำหนดจากอาหารชิ้นแรกครับผลไม้แอปเปิ้ลสตรอเบอรี่และบานาน่าเอาไปส่งเควสครับและหลังจากนั้นก็ช่วยคุณนักล่าอสูรกำจัดเจ้าอสูรที่อ่อนแออสูรเกรดต่ำ7ตัวงานนี้ชักยากละสิกังหันวารีแค่นี้ครับผมก็สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกฎที่เขาตั้งมามันง่ายมากครับแค่ของกล้วยๆแต่ว่าคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าครับมันมีเจ้าอสูรที่มาจากไหนไม่รู้มนุษย์หนีไปไหนลงมือกับกำจัดมันเลยครับพองเพื่อนมาวอเตอร์แสลดกังหันน้ำไม่ใช่ปัญหาวันดีไปเธอแกคงไม่รู้จักพลังมิตรภาพยังไงล่ะปานบารีกังหันน้ำปานบารีหยาดน้ำสะท้อนผิวน้ำเฮ้ยนี่แหละเวเดย์ต้องจริงจังกังหันน้ำตายซะแกอย่าหนีอยู่นิ่งๆสิวะเรียบร้อยครับในที่สุดก็โค่นมันได้เฮ้ยชุดกิยูดับเฮ้ยแค่กูอยากได้มานานแล้วน้องๆกูได้ชุดกี่ยูน้องว้าวเป็นไงน้องเงี้ยนะเป็นรับกันพี่น้องได้เสื้อกี่ยูกากากเชื่อพี่กากแม่งคือมึงเข้าใจไหมคนดูสาดีใจแม่งบอกกากกูแล้วเศร้าใจและในที่สุดครับผมก็ได้ชุดของหน่วยพิฆาตอสูรมาแล้วครับเริ่มจากแหล่งเริ่มต้นและนี่คือบันทึกการเดินทางสู่การขึ้นไปยังเสาหลักและกำจัดอสูรข้างขึ้นและคิบุสจิมูซันพอผมทำทุกอย่างเสร็จแล้วคุณโซมิกับคุณแม่ของเขาต้องยอมรับผมเป็นผัวแน่เอาละครับก็ขอบคุณผู้ชมมากๆนะครับที่ติดตามรับชมในพาร์ทนี้จนจบนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ชื่นชอบเนาะผมเห็นคอมเมนต์ก็บอกว่า3ปีตอนที่3ก็ยังไม่มานะครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับไม่ถึง3ปีหรอกเออไม่ถึง1ปีด้วยแค่9เดือนกับอีก29วัน นะครับก็ขอบคุณผู้ชมมากครับที่ชื่นชอบยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคอมเมนต์ไว้ด้วยว่าชอบผมก็จะทำต่อนะครับถือว่าเป็นกำลังใจนะครับตอนนี้ก็พยายามพูดถึงเวลาให้มันได้10นาทีอยู่นะจ๊ะโปรดติดตามตอนต่อไปและในตอนต่อไปผมจะต้องฆ่าคุณกิยูเพื่อเรียนกระบวนท่าที่10และกระบวนท่าที่10นั้นคืออะไรกันแน่นะผมจะต้องติดตามรับชมต่อไปมาดูกันซิว่าต้องฆ่าคุณกิยูกี่ร้อยตัวเพื่อจะได้กระบวนท่านี้